ครับโค้กชอบใช้บริการพิตตี้ว้าวบริการพิตตี้ยังไงครับจ้างพิตตี้ไปงานอะไรเหรอแบบไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปสร้างความสุขอะไรอย่างเงี้ยไปสร้างความสุขให้พิตตี้ไม่เคยไม่ใช่พิตตี้หรือว่าไม่เคยพิตตี้หรือว่าไม่เคยใช้เลยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่รู้ดีอายอ่ะปกติจะพิตตี้ไหมคะชอบพิตตี้ไม่สวยปกติได้ไปเจอได้ไปแบบว่าต้องแวะกับพวกนี้บ่อยไหมครับเจอมีโอกาสได้เจอบ่อยไหมก็โอกาสได้เจอบ่อยไหมก็ถือว่าเวลาไปงานก็ต้องเจอพิตตี้เพราะว่าเขาก็เหมือนไปทำงานด้วยร่วมกับเราอะไรเงี้ยก็มีบ้างเขาบอกมีคนยืนยันว่าพี่โป๊กเคยใช้บริการของจริงๆไปแถวแถวรัชโยธินอะไรเงี้ยรัชโยธินด้วยเหรอระบุที่เลยที่ไหนอ่ะแถวรัชย่านนั้นย่านนั้นไปก่อนไปจะเตะบอลนะรัชดาจริงๆเสร็จแล้วก็อาบน้ำที่เตะบอลแหละไม่เคยไปอาบที่อื่นมีคนอาบให้ไหมคะไม่มีอาบเองสิเราเกิดเองเราก็ต้องอาบเองจะไปให้ใครอาบให้ไม่เคยอะไรนะให้ไหมคะผมว่าคนที่อาสาก็คงจะมีบ้างแหละแต่ว่าเราก็ไม่ถนัดเท่าไหร่อ๋อแสดงว่ามีพิตตี้เข้ามาแบบว่าจีบเราเหมือนกันไม่มีหรอกไม่มีหรอกครับผมว่าแสดงผมอยากไปจีบเขามากกว่าในพิตตี้สวยๆทั้งนั้นเลยหรือว่าพี่ป๊อปนั่นแหละพี่ป๊อปไม่ต้องซื้อกินหรอกอะไรอย่างงี้ไหมซื้ออะไรนะซื้อกินก็ต้องกินบ้างสิหิวข้าวหิวอะไรไม่กินข้าวหรอคนเราต้องกินข้าวกินอะไรบ้างหิวบ่อยไหมคะพี่ป๊อปก็วันละ3มื้อก็ข้าวนะเออเผินนะรู้สึกยังไงกับถามได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายนะที่จะแบบว่ามีคนไปบ้างไปอะไรแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าถามผมว่าผมยังไม่เคยผมไม่เคยไปทำอะไรอย่างนั้นใช่ไม่เคยแต่ก็ยังดีกว่าข่าวเพศเดียวกันเนาะถูกต้องครับดีกว่าเพศเดียวกันไปซื้อเพศเดียวกันก็อาจจะหนักหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรคนเราก็มีสิทธิ์ชอบไม่เหมือนกันพี่ป๊อปมีอะไรจะฝากบอกกับคนที่ออกมาอ้างแบบนี้ไหมคะพี่ก็ดีครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ทำอย่างนั้นไงใช่ก็มีข่าวนี้ก็ดีเพราะว่าเราจะตอบไปเลยว่าเราไม่เคยไปใช้บริการอะไรก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนเลยดีกว่าไหมก็ยังไม่มีเป็นตัวเป็นตนเราก็มีแต่เพื่อนๆพี่น้องที่รู้จักกันคุยกันปกติครับไม่ยังไม่มีแฟนครับมีใกล้เคียงเป็นแฟนได้ใกล้เคียงเหรออนาคตผมไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็ใช่ใช่นั่นแหละตอนนี้ไม่มีคือตอนนี้เราก็คุยกันเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยใกล้เคียงก็ไม่มีใกล้เคียงก็ยังไม่มีก็มีรู้จักกันปกติครับเพราะเห็นไหมยังไม่แบบนานพอดีบางทีเห็นนักข่าวแล้วรู้สึกปิ๊งนักข่าวมากกว่าก็เลยไม่คิดจะซ้อนแต่ร้อนไม่มีอะไรหรอกก็จังหวะชีวิตมันยังไม่มีอ่ะเราก็ไม่รู้จะไปคบใครบางทีเราอย่างที่บอกสัมภาษณ์เมื่อวานก็บางทีเราเจอคนที่ใช่แล้วเราชอบเขาเราอยากรู้จักแต่ว่าเขาก็จะมีแฟนแล้วมันเป็นสไตล์นี้มากกว่าเพราะคนสวยก็มีแฟนหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเหลือไหมทำไมไม่คบคนไม่สวยโอ้จบเลยเย้ก็หน้าตาน่ารักไม่ถึงขนาดสวยหรอกบางทีผู้หญิงน่ารักแล้วเขาก็มีแฟนหมดแล้วอ่ะเราก็ต้องรอเหลือเยอะใช่ไหมพี่ป๊อกครับถามถึงข่าวมานิดนึงตอนนี้ในเน็ตกำลังเป็นเรื่องเป็นราวเลยบอกว่าเจ้าของงานเขาบอกว่าเราชอบเที่ยวงานบุญเวลาไปงานที่ไม่มีค่าตัวช่วงนี้ด้วยเที่ยวงานบุญถ้าคนรู้จักผมจริงจะรู้ว่าจริงผมเป็นคนทำบุญแล้วก็ถ้างานบุญที่ไหนเนี่ยคือไปถ้ามีประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยผมไปเลยฟรีไม่เคยสนใจเรื่องเงินด้วยซ้ำคิดว่าไม่น่าจริงหรอกเลยยังไม่เคยแคนเซิลงานไหนเลยไม่ว่าจะเป็นงานเงินงานบุญหรือว่างานช่วยอะไรก็ตามก็รับปากคำพูดสำคัญพูดคำไหนก็คำนั้นไม่ถูกไปทำอะไรให้ผิดใจจนเขาจะต้องออกมาสร้างกระแสตรงนี้หรือเปล่าพี่โป้งอันนี้ไม่ทราบไม่รู้ว่าเป็นข่าวอะไรยังไงนะยังหลังตอนนี้งานปีก็ไปเนาะงานปีก็ไปทุกวันนี้ก็ยังไปงานปีงานบุญก็มีก็ไปโป้รู้สึกไงบ้างของจุ๊บเฉยๆนะผมก็สนุกที่จะตอบเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้จริงเราก็ตอบได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ตอบเป็นความจริงเคยมีแบบเครียดไหมว่าทำไมเราเดินมาได้บ้างนะอ๋อหรอก็เฉยๆนะก็ไม่ถึงขนาดเครียดหรือว่าดีใจกับมันก็ปกติไม่ก็รับมือได้ก็มันเป็นเรื่องจริงนี่เราก็ไม่ต้องกลัว